วันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์รีไวเฟนหรือว่าปรับหน้าเฟนนะครับผมเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยนะครับซื้อจาก Lazada นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเมื่อก่อนอันละ300-400ทีนี้เหลือ100-200นะครับผมเวลาอันนี้ใช้สำหรับเวลาเรารีไวเฟนเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็ถูตรงคอกับเฟนนะครับผมถูเป็น45องศาเพื่อที่จะไม่ให้เฟดมันบาดมือเวลาเราเล่นนะครับผมนี่เหมือนกันครับผมอันนี้สมมติว่าเราปรับหน้าเฟดนะครับผมปึ๊บปรับหน้าเฟดเสร็จเฟดมันก็จะเป็นแบบแบนๆนะครับผมอันนี้ก็ปรับให้มันเฟดเป็นรูปโค้งครับผมจะมีแบบใหญ่แล้วก็มีแบบสำหรับเฟดเล็กๆมีขายนะครับผมนี่ก็เป็นอุปกรณ์กดเฟดอันนี้ครับสองอย่างนี้ก็ถูกมากราคาไม่เท่าไหร่นะครับผมกดเฟดซื้อจาก Lazada เหมือนกันอันนี้ก็ค้อนต่อเฟดนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมสั่งซื้อเฟดไหนๆจะเปลี่ยนเฟดแล้วก็เปลี่ยนเป็นสแตนเลสไปเลยครับผมอันนี้อย่างดีหน่อยครับผมอันนี้อย่างดีหน่อยน่าจะเป็นเฟด 2.5 มิล 2.5 มิลย่อดีหน่อยครับผมอันนี้แพงหน่อยแต่ความสูงเฟดนี่ครับ 2.5 มิลแต่ความสูงของเฟดเนี่ย 1.4 เลยนะครับผมสูงกว่าเฟดจัมโบ้ปกติหมายถึงว่าเฟดหน้าแคบแต่ความสูงจะสูงกว่าอันนี้สำหรับใส่พวกเฟนเดอร์อะไรพวกนี้นี่เป็นสไตล์เลนนะครับผมอันนี้ก็ราคาถูกกว่าหน่อยเป็นเฟดสไตล์เลนเหมือนกันแต่เป็นเฟดสไตล์เลนจัมโบ้นะครับผมเดี๋ยวจะซื้อมาลองเปลี่ยนดูซื้อมาจากที่นี่นะครับผมแต่สั่งจาก Lazadaผมซื้อร้านนี้หลายครั้งแล้วก็โอเคนี่เฟสสแตนเลสจัมโบ้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูว่ามันโอเคไหมแค่นี้นะครับผม